ที่ชมรายการไทยนิยมอยู่อาจจะเห็นคุณแอมไปชิมอาหารต่างๆที่เรียกว่าเป็นร้านเป็นสตรีทฟู้ดไปดูคุณม่านมุกพาไปดูร้านอาหารต่างๆวันนี้เป็นหน้าที่ผมบ้างผมจะตามหาร้านอาหารที่เก่าแก่ร้านที่มีชื่อว่า Dairy Queen ครับนี่คือโลโก้ของ Dairy Queen Dairy Queen เปิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2506เจ้าของอยู่ข้างๆผมครับพี่เล็กคัชพลปรีชาหารครับสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับพี่เล็กครับตามหาอยู่ตั้งนานว่า Dairy Queen หายไปไหนมาวันนี้เราได้เห็นแล้วอยู่ที่นี่ที่เองพี่เล็กย้ำอีกทีว่าอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ถนนอุดมสุขสุขุมวิท103นะครับถ้านับสาขาแรก2506แล้วถัดมาก็คือ2531เปิดที่ Dairy Queen สะพานพระนั่ง9จังหวัดนนทบุรีครับริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็2533เปิดที่ Dairy Queen ถนนบางนาตรากิโลเมตร2ฝั่งขาเข้านะครับแล้วก็2546เปิดที่ Dairy Queen สะพานกรุงเทพครับครับถนนเจริญนครครับจาก4สาขาปัจจุบันเหลืออยู่ที่นี่สาขาเดียวครับความที่อายุผมมากแล้วนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพการตลาดในทุกวันนี้ครับมันมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงถ้าเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ครับตอนนี้เราแล้วบางที่ก็สัญญาเช่าหมดลงแล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดพิจารณาว่าอยากจะทำเพื่อความสุขและก็การตอบแทนให้ลูกค้าได้ทานอาหารดีๆที่เป็นลูกค้าประจำของเรานะครับก็เลยมาเลือกตรงที่ถนนอุดมสุขอยากจะบอกว่าร้านอาหารร้านนี้โดยส่วนตัวผมนะครับเข้ามาตั้งแต่ก้าวแรกเดินเข้าไปดูที่ครัวเดินเข้ามาดูที่โต๊ะอาหารคือคุณชมเป็นร้านอาหารที่สะอาดแต่สุดท้ายร้านอาหารก็คือร้านอาหารอาหารต้องอร่อยด้วยที่อยู่หน้าโต๊ะของเราวันนี้ขอแนะนำคุณผู้ชมใครนิยมมีขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำยาครับผมห่อหมกขนมครกนะครับซึ่งใช้อยู่ในเบ้าขนมครกแท้ๆนะครับอันนี้เนี่ยครับจำได้คือตอนเด็กๆเนี่ยเหมือนกับที่นี่เป็นคนเริ่มต้นแรกๆที่อยู่ในแบบสะพานพระนั่งเกล้าใช่ไหมครับจำได้ว่าเดินผ่านโอ้โหเท่แต่ก่อนอยู่ในกระทงอันนี้เป็นแบบขนมครกอยู่ในเบ้าขนมครกครับผมแล้วก็พริกขิงปลาดุกฟูไข่เค็มนะครับอันนี้ก็หาทานยากนะคุณผู้ชมแล้วก็ไก่ห่อใบเตยครับไก่ห่อใบเตยนี่เป็นของคู่กับ Dairy Queen มาตั้งแต่สมัยนานมาแล้วนะครับใช่แล้วก็โหถ้าทำได้อร่อยรสชาติแบบนี้ต้องที่ Dairy Queen นะครับแล้วก็มีมัสมั่นไก่นะครับซึ่งเป็นอาหารไทยได้รับรางวัลระดับโลกแล้วมีไก่ย่างทับเที่ยงครับแล้วก็มีแกงเหลืองนะครับแกงเหลืองซึ่งจะมีรสเข้มข้นแล้วก็มีย่างถั่วพลูนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอาหารที่แบบหาทานยากถ้ามีรสชาติแบบนี้ซึ่งความสดของถั่วพลูก็คือองค์ประกอบสำคัญครับในการทำให้ยำถั่วพลูอร่อยนะครับผมจำได้ตอนเด็กๆมีคนบอกว่าไปแดรี่ควีนมาทานกุ้งแม่น้ำกันนี่คือกุ้งแม่น้ำแดรี่ควีนในปีพ.ศ.นี้ใช่ครับเป็นกุ้งแม่น้ำเผานะครับไม่ว่าจะคุณภาพของวัตถุดิบหรือรสชาติอาหารจะไม่ลัดวงจรจะพยายามรักษาแนวไว้ให้มากที่สุดครับครับดูจากบุคลิกของพี่เล็กแล้วผมมั่นใจได้ว่านี่คือการสืบทอดตำนานอาหารที่ออกมาได้อย่างดีจริงๆครับแล้วมากกว่าการไปร้านอาหารจริงๆอยากให้คุณผู้ชมได้แวะมาทานที่นี่โดยเฉพาะแฟนๆรายการไทยนิยมถ้าคุณผู้ชมชมรายการนี้อยู่แล้วอยากมาทานที่นี่ผมขอส่วนลดจากพี่เล็กให้คุณผู้ชมขอแค่บอกว่ามาจากรายการไทยนิยมชมทางช่อง3อ้างชื่อพี่เล็กได้เลยครับพี่เล็กลดให้ 10% ได้ครับนะครับขอบคุณมากครับพี่เล็กทัชพลปีชาหารครับขอบคุณครับยามครับ